วัสดีครับขอต้อนรับสู่ TriPad Review วันนี้นะครับจะมารีวิวแนะนำแอปพลิเคชันการบันทึกหน้าจอเป็นแบบวิดีโอสำหรับ Android ซึ่งสามารถบันทึกได้ละเอียดมากแถมยังไม่ต้องรูทเครื่องอีกด้วยแอปนี้นะครับชื่อว่า Lollipop Screen Recorder หน้าจอ 4View ก็สามารถใช้งานบันทึกเต็มจอได้เช่นกันวิธีการใช้งานนะครับเมื่อโหลดแอปมาแล้วเนี่ยในแอปพลิเคชันจะมีแท็บหลักๆ2แท็บก็คือตัว Recording ก็คือไฟล์ที่เรา Record ไว้กับในส่วนของ Setting ครับในส่วนของ setting นั้นสามารถเซตบิตเรทได้สูงสุดถึง10เมกเลยความละเอียดระดับ Full HD ขึ้นไปและยังสามารถบันทึกเสียงได้อีกด้วยเริ่มใช้งานนะครับเพียงแค่กด Start ทุกอย่างก็จะเริ่มบันทึกครับอย่างนี้นะครับเสียงตัวเกมต่างๆก็จะถูกบันทึกไว้เดี๋ยวเราไปดูไฟล์กันเป็นอย่างไรบ้างลองออกมานะไม่มีเสียงอันนี้พูดธรรมดานะครับระยะห่างจากสมาร์ทโฟนประมาณสัก2คืบนะฮะประมาณ60เซน50เซนช่วงๆนั้นนะครับก็น่าจะได้ยินเสียงประมาณนี้หรือว่าอธิบายอะไรให้ต่างๆให้กับว่าคนอีกฝั่งเข้าใจนะครับส่งเป็นวิดีโอคลิปสั้นๆผ่าน LINE ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์มากๆครับนะไม่มีเสียงอันนี้พูดธรรมดานะครับระยะห่างจากสมาร์ทโฟนประมาณสัก2คืบนะฮะประมาณ60เซน50เซนช่วงๆนั้นนะครับที่จะเอามาบันทึกการเรียนการสอนต่างๆในนี้นะครับหรือว่าอธิบายอะไรให้ต่างๆให้กับว่าคนอีกฝั่งเข้าใจนะครับส่งเป็นวิดีโอคลิปสั้นๆผ่าน LINE ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์มากครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับแอปพลิเคชันตัวนี้ทำให้สมาร์ทโฟน Android ของเรานะครับสามารถบันทึกวิดีโอหน้าจอได้แล้วใครสนใจตัวนี้นะครับเข้า Play Store ไปโหลดกันได้เลย Lollipop Screen Recorder ฝากไลค์ฝากแชร์ Subscribe Channel TriPad Review ของเราวันนี้ผมพัดลาไปก่อนสวัสดีครับ